ในวันนี้มีการเปิดเผยสถิติการประหารชีวิตทั่วโลกเมื่อปี2,561ที่ผ่านมานะครับพบว่าการประหารชีวิตนั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึง1ใน3ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบกว่า10ปีโดยประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดยังคงเป็นประเทศจีนครับ a m ม e s t y International ระบุค,ครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ถูกประหารชีวิต690คนใน20ประเทศลดลงจากปี2560ซึ่งอยู่ที่993คน นำโดยอิหร่าน253คนซาดีอาระเบีย149คนเวียดนาม85คนและอิรัก52คนครับอย่างไรก็ตามสถิตินี้ยังไม่รวมการประหารชีวิตของประเทศจีนเนื่องจากรัฐบาลจีนไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบแต่คาดว่ามีผู้ถูกประหารหลายพันคนครับสรารวิธีการที่ใช้ในการประหารชีวิตพบว่าราวครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดใช้การแขวนคอตามมาด้วยการยิงเป้าฉีดยาขณะที่สหรัฐ เป็นประเทศเดียวที่ใช้การชอดไฟฟ้าส่วนซาอุเป็นประเทศเดียวที่ใช้การตัดศีรษะครับรายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่าสถานการณ์ในหลายประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นครับอาทิอิหร่านที่มีการประหารลดลงถึง50%หลังยกเลิกทั่วประหารในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทอิรักปากีสถานและโซมาเลียสวนทางกับอีกหลายประเทศที่มีการประหารเพิ่มขึ้นเช่นสหรัฐญี่ปุ่นสิงคโปร์และเบลารุส ขณะที่ประเทศไทยเพิ่งกลับมาประหารชีวิตเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่ปี2552ครับปัจจุบันมีอย่างน้อย106ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับคดีอาญากรรมทั้งหมดและมี1 4 2ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติครับ